สวัสดีครับพบกับแอดป็อกจัดสเปคคอมกันนะครับวันนี้แอดป็อกก็จะพามาจัดสเปคคอมงบประมาณ 20,000 นิดๆประมาณ 21,000 บาทได้ครบชุดเลยนะครับหน้าจอ22นิ้ว100เฮิรตซ์พร้อมเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังนะครับแถมตัวรับ Wi-Fi ด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเราจะพามาดูในส่วนของสเปคคอมปี2024กันเลยครับ CPU เป็น Ryzen 5 4500นะครับมี6คอร์12เธรดคอร์และเธรดเทียบเท่ากับ i5 72เลยนะครับเหมาะมากๆสำหรับใครที่ทำงานหลายอย่างพร้อมกันนะครับอย่างเช่นทำงานไปด้วยเล่นเกมไปด้วยอย่างเราเปิดเกมแล้วก็เปิดโปรแกรมตัดต่อรูปภาพตัดต่อวิดีโอทิ้งไว้หรือว่าใครที่ต้องการประมวลผลหลายๆอย่างพร้อมกันแต่อยากเซฟงบลงหน่อยตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆเลยต่อมาในส่วนของเมนบอร์ดนะครับตัวนี้ก็เป็นเมนบอร์ด A520M S-Log นะครับเป็นเมนบอร์ดตัวเริ่มต้นนะครับก็ช่วยในเรื่องของการประหยัดงบพอสมควรเลยนะครับเราก็เอางบเนี่ยไปลงในส่วนของการ์ดจอนะครับอ่ะการ์ดจอนั่นก็คือ RX 6600นะครับถ้าเทียบเท่ากับความแรงค่ายเขียวนะครับก็จะอยู่ประมาณ RTX 3060ตัว12กิกเลยนะครับบอกเลยว่าแรงมากๆเลยนะครับสามารถเล่นเกมปรับสุดได้หลายเกมเลยนะครับเดี๋ยวป๊อกจะแปะลิงก์ที่ป๊อกเคยเทสเกมไว้แล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็น 5M Hogwarts Call of Duty PUBG โอ้โหบอกเลยว่าเล่นลื่นๆนะครับระวังหัวแตกกันด้วยในส่วนของแรมคอมพิวเตอร์นะครับก็จะเป็นแรม16กิกมาตรฐานการเล่นเกมการทำงานทุกวันนี้เลยนะครับก็ช่วยให้การเล่นเกมลื่นไหลไม่กระตุกไม่กระชากนะครับแล้วก็การทำงานหลายอย่างเปิด Google Chrome 5แท็บ10แท็บพร้อมๆกับการเล่นเกมไปด้วยก็ได้อย่างสบายๆเลยต่อมาในส่วนของ SSD M.2 นะครับตัวนี้ก็เป็นความจุ512กิกเลยนะครับก็ช่วยให้เก็บไฟล์ได้เยอะเรียกใช้ไฟล์ขนาดใหญ่ได้รวดเร็วนะครับหรือว่าจะโหลดเกมติดตั้งเกมก็ทำได้อย่างไวนะครับในส่วนของเพอร์ซัพพลายนะครับก็เป็น600วัตต์นะครับเพียงพอต่อการจ่ายไฟให้เครื่องคอมในวันนี้นะครับในส่วนของหน้าจอเดี๋ยวพวกจะขึ้นหน้าจอให้แล้วกันปุ๊บนี่ครับรูปร่างหน้าตาหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าใครอยากจะอัปเกรดเป็นหน้าจอ24นิ้วก็แจ้งได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากจะอัปเกรดในส่วนของการ์ดจออัปเกรดในส่วนของ CPU เป็นค่ายเขียวค่ายฟ้าก็แจ้งได้นะครับมีงบอะไรจัดให้ได้หมดเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งประกอบคอมกับแอดป๊อกนะครับก็ทักเพจทักไลน์มาเลยก็ได้นะครับลง Windows ให้พร้อมใช้งานจะเลือก Windows ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Windows 10หรือว่า Windows 11ฝากโหลดเกมได้นะครับหรือว่าจะฝากให้ซื้อเกมสมัคร ID เกมก็ได้เช่นกันนะครับมีเก็บเงินปลายทางด้วยถ้าใครสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของรีวิวสเปคคอมในวันนี้นะครับแอดป๊อกจะแปะป้ายกำกับไว้จะแปะคลิปถัดไปไว้ให้ดูแล้วกันนะผมว่าในส่วนของรีวิวเกมเนี่ยจะเป็นประมาณไหนว่าเครื่องนี้นะครับจะแรงถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่าถ้าแรงถูกใจก็คลิกมาเลยนะครับสำหรับวันนี้แอดป๊อกขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ด้วยเด้อ